คีย์อันนี้คีย์แพงมากอยู่ในคอร์สนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยอ่านที่ไหนมาก่อนไม่รู้แต่อันนี้คือเต้ยใช้จริงจากที่อาจารย์ถ่ายทอดในเนี้ยค่ะก็คือความสุขเนี่ยทุกๆครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เราพยายามทำใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้มีความสุขเลยซึ่งในคอร์สนี้อาจารย์พูดว่ากด17วินาทีสำคัญมากความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกยังไง17วินาทีแรกเนี่ยสำคัญมากที่จะดึงดูดหรือว่าทำให้ความรู้สึกนั้นลงไปสู่จิตใต้สำนึกอ่ะใช่มันโคตรสำคัญที่เราจะดึงดูดสิ่งจริงนั้นแบบให้มันขยายใหญ่มากขึ้นคือแบบช็อกมากตอนที่รู้ซึ่งแบบพอรู้เรื่องนี้เสร็จปุ๊บคือได้แบบกลัวการคิดลบกลัวการแบบทำให้ตัวเองแบบทำงานแล้วรู้สึกแบบท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกที่มันแบบอยู่ด้านตรงข้ามกันกับความสนุกหรือความสุขอ่ะคือพอเราจับตัวเองทันปุ๊บเฮ้ยตอนนี้กูแบบไม่ได้แฮปปี้ว่ะหนูต้องรีบย้ายสเตจเลยค่ะไม่ได้ค่ะใช่ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดช่องทางการไหลมาของเงินยิ่งทุกข์ก็ยิ่งเงินหายจำไว้เลยเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยคือเอางี้ดีกว่าข้อเทคนิคที่ผมสอนคือ1รวยเร็วโอเคป่ะ2มีความสุขมันไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีไหนวิธีใดวิธีหนึ่งทำอะไรที่คุณมีความสุข3ทำงานน้อยมากทำงานน้อยมากชิวๆไม่เอาแบบที่แบบเขาโอ้ฟาดฟันเหนื่อยต้องประชุมกับแบงค์ต้องติดหนี้แบงค์ต้องมีภาระมีลูกน้องเยอะๆอะไรไม่เอานะทุกคนไม่เอานะมันมาจากการที่คุณเนี่ยจูนตัวเองก่อนแล้วอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะได้กี่ล้านก็ตาม100ล้าน10ล้านกี่ล้านก็ตาม1คุณจะมีเหลือเฟือ2คุณจะมีความสุขในฐานะนั้นคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครที่มีพันล้านหมื่นล้านไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขาคุณมีความสุขนั่นสำคัญที่สุดแล้วใช่แล้วความสุขมันจะเริ่มขยายแล้วมันจะเริ่มเอาเงินเข้ามาดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นนี่คือวิธีการสร้างที่เจ๋งที่สุดที่ดีที่สุดได้เรียนคอร์ส690ล้านก็คือเรื่องของอาจารย์เน้นเรื่องของความสุขค่ะทีนี้แบบโหใช้เงินแหลกเลยค่ะ แต่มีความสุขนะแล้วแปลกมากยิ่งเราใช้เงินยิ่งกลับเข้ามาหาเราเยอะมากแล้วก็เราสนุกกับสิ่งที่เราทำพูดกี่รอบก็ in ใช่ใช่โอเคก็ต้องแนะนำหน่อยให้เราปลดล็อกแล้วก็เนี่ยร้อยล้านแรกก็มาจากคอร์สนี้นะคะสร้าง690ล้าน690ล้านด้วยกดแรงดูดใช่ผมทำอย่างไรใช่ค่ะอันนี้คือเป็นชื่อคอร์สเลยแล้วก็ผมเขียนตอนที่ผมบรรลุ690ล้านแล้วไงถึงได้แล้วก็สร้างจากกดแรงดูดด้วยไม่ได้สร้างจากการที่ไม่มีมรดกอะไม่ได้สร้างจากการที่มีมรดกไม่ใช่สร้างจากการที่ว่าโอ้โหฟาดฟันลูกน้องเพียบยืมเงินแบงค์แล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นที่ทำให้เต้แบบแตะร้อยล้านไวมากคือไงรู้ไหมคะตอนแรกอยากตั้งไว้แค่200ล้านใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้สักทีพอเรียนจบคอร์สนี้เสร็จปุ๊บระเบิดไปพันล้านเลยค่ะจริงอ่ะใช่ระเบิดคือตั้งเป้าเป็นพันล้านเลยแล้วก็แบบรู้เทคนิคปุ๊บจากคอร์สนี้ใช่ไหมคะตั้งเป้าไว้พันล้านปุ๊บร้อยล้านแรกมาไวมากใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยร้อยล้านแม่งมันก็แค่ทางผ่านนี่หว่าพอ200ล้านก็เอ้ามันก็คือทางผ่านอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านก็คือเป็นแค่ทางผ่านใช่ที่ทำให้เต้ยมาแตะพันล้านแต่จริงๆแล้วในทั้งหมดทั้งมวลอะไรสำคัญสุดความสุขถูกต้อง